ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมรับอรุณอรุณสวัสดิ์ค่ะท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเหมือนเช่นเคยนะคะพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าของวันอาทิตย์ที่21มกราคมปีพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น11ค่ำเดือนยี่ปีเถาะนะคะขอภูมิใจที่จะเรียนให้ท่านผู้ฟังทางบ้านทราบว่าการจัดรายการธรรมรับอรุณในเช้าวันนี้ซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาองค์ปาฐกประจำรายการธรรมรับอรุณนั้นท่านเดินทางมาที่สถานีเพื่อที่จะจัดรายการออกอากาศสดและรับสายโทรศัพท์จากท่านผู้ฟังทางบ้านเป็นคำถามหรือคำพูดคุยเหมือนเช่นเคยเป็นเช้าวันที่2นะคะสำหรับทีมงานของเราในเช้าวันนี้เบื้องหลังก็จะมีควบคุมเสียงโดยคุณอุเทนพรมพันใจเทคนิค Facebook Live โดยคุณคุณากรซิมพิทักษ์และประสานงานอย่างดียิ่งโดยคุณทรงพลชูเวศหรือน้องจ๊อบนั่นเองนะคะดิฉันขออนุญาตนำท่านผู้ฟังทางบ้านไปกราบนมัสการพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนากันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรเจ้าค่ะพบกันสดอีกเช้านึงวันนี้ก็เป็นวันที่สองที่เราที่พระอาจารย์มาจัดรายการสดก็ปีละครั้งที่จะมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังที่สถานีโดยก็ในวันนี้เป็นวันอาทิตย์ซึ่งปกติเราก็จะคุยกันสบายๆเรื่องนั้นเรื่องนี้เจ้าค่ะโดยวันนี้เป็นวันพิเศษก็ท่านผู้ฟังสามารถติดต่อกับทางรายการได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-276-9717นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งค่ะ02-276-9717เมื่อท่านผู้ฟังทางบ้านโทรเข้ามาแล้วแล้วก็ได้เรียนถามปัญหาเรียบร้อยก็ขอความกรุณาได้วางสายเนื่องจากว่าเรามีสายโทรศัพท์ที่คุณทรงพลได้กรุณาเป็นผู้ประสานงานรับสายอยู่นั้นเนี่ยมีอยู่สายเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ปีหน้าโยมอยากจะขอให้ทางสวทเพิ่มอีกสักสายนึงจะได้คนโทรเข้ามาได้เยอะเพราะมีเสียงบ่นว่าโทรไม่ค่อยได้กันเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะย้ำเบอร์อีกทีหนึ่ง02-276-9717นะคะสามารถโทรเข้ามาพูดคุยแล้วก็ซักถามปัญหาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนกันได้เลยและหลังจากเสร็จจบรายการวันนี้เราก็จะมีรายการพิเศษนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เป็นการพบปะผู้ฟังประจำปีใช่ที่หอประชุมกองทัพเรือถนนอรุณอมรินทร์ข้างวัดเครือวันเจ้าค่ะชื่องานก็คือคุ้มทรัพย์แห่งใจที่จะเป็นกิจกรรมพบปะผู้ฟังประจำปีให้เป็นมงคลปีใหม่เพื่อเพิ่มพูนความหวังและปัญญาเจ้าค่ะเดี๋ยวจะในตอนท้ายรายการเราก็จะอธิบายถึงอีเวนต์ของเราคุ้มทรัพย์แห่งใจนี้อีกที่หนึ่งรายละเอียดอีกครั้งหนึ่งตอนนี้มีสายเข้ามาเป็นสายแรกแล้วจังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชยังชนะเหมือนเดิมเพราะว่าโทรเข้ามาเป็นสายแรกคุณพัศกรนะคะคุณพัศกรก็ขอเรียนเชิญคุณพัศกรได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์ตามที่ต้องการเลยค่ะเรียนเชิญค่ะถวายความเคารพครับพระอาจารย์เจริญพรคุณพัศกรผมหลวงพ่อพัศกรเด้ออ๋อหลวงพ่อพัศกรครับผมครับอาเจริญพรโยมเตือนใจด้วยเด้อสาธุเจ้าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะวันนี้ก็อยากจะสนทนาธรรมด้วยกับพระอาจารย์พระมหาครับหลวงพ่อว่าไงครับผมก็ได้ฟังหลายเดือนแล้วเมื่อก่อนก็ไม่ค่อยสนใจเนาะแต่ได้ฟังทุกวันก็ติดใจ
ยินดีที่หลวงพ่อติดตามรับฟังแล้วในทั้ง7รายการนี้หลวงพ่อชอบฟังรายการไหนเอ่ยครับหลวงพ่อพัสกรก็ชอบทุกวันนั่นแหละแต่พิเศษไหนก็ชอบพระสูตรเนาะแล้วก็นิทานพรรณนาวันนี้ก็อยากจะถามขอความปรึกษากับพระอาจารย์เนาะครับยินดีครับว่าตอนนี้กุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทอันไหนมันเจริญมันเสื่อมเนาะโอเคครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ในรายการหมายถึงในยุคนี้ว่าอันไหนมันเจริญหรือมันเสื่อมเพราะว่าข่าวสารต่างๆเนาะปีตุคาดมาตุคาดเยอะแยะเพราะว่ามันไม่มีกุศลธรรมอกุศลกรรมบทนี่แหละแล้วก็อกุศลกรรมบทมันเสื่อมหรือมันเจริญนะครับเดี๋ยวผมจะตอบให้ในรายการผมว่าพัสกรจะขอด้วยพระอาจารย์มหาขอไอ้สัตว์ใดไอ้พระสูตรแล้วก็นิทานภาวนาด้วยเด้อยินดีครับยินดีครับหลวงพ่อเดี๋ยวจะส่งไปให้ใจเจ้าหน้าที่เขาติดต่ออีกครั้งหนึ่งเพื่อที่จะทราบที่อยู่ขอบคุณครับกลับมาสการลาเจ้าค่ะเรียกครับอานิสงส์ไปเด้ออานิสงส์กรรมบทแล้วก็อกุศลโทษของอกุศลกรรมบทด้วยยินดีครับยินดีแค่นี้ครับขอถวายลูกขอเจริญพรชมดวงใจเด้อๆกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อพัสกรจากจังหวัดนครราชสีมาเจ้าค่ะก็แฟนรายการเรามีทุกเพศทุกวัยทุกอาชีพเจ้าค่ะก็จึงทำให้พระอาจารย์เวลาที่จัดรายการเนี่ยแต่พูดคนเดียวนะก็จะใช้สรรพนามแทนตัวเองว่าข้าพเจ้าเจ้าค่ะซึ่งเพราะว่าก็บางทีพระสงฆ์ก็ฟังหรือคนทุกระดับก็ฟังหมดแล้วก็เลยจัดรายการมาเป็นอย่างนี้ท่านหลวงพ่อพัสกรได้ถามถึงกุศลและอกุศลกรรมบทซึ่งเรื่องนี้ก็ปรากฏมีในพระสูตรที่พูดถึงอยู่แล้วว่าสมัยต่อมาเนี่ยอกุศลธรรมจะเจริญขึ้นกุศลธรรมจะเสื่อมลงไปแล้วก็คือโลกเราเนี่ยก็จะมีกิเลสราคะโทสะโมหะเพิ่มขึ้นหมายถึงว่าช่องที่เราจะหลุดรอดออกไปสู่นิพพานเนี่ยก็จะค่อยๆเล็กลงทีนี้อันนี้คือโดยรวมทั่วๆไปนั่นคือมนุษย์ตอนนี้เป็นขาลงไม่ใช่ว่าเรื่องเทคโนโลยีเราจะเป็นขาลงนะไม่ใช่เทคโนโลยีเราพัฒนาขึ้นอยู่แล้วแต่ว่ากุศลหรือว่าจิตใจของมนุษย์เนี่ยมันจะแย่ลงแล้วก็ดูจากสมัยที่มนุษย์มีอายุ 80,000 ปีเป็นต้นนี่คือเนื้อหาที่มาในอคัญยสูตรหรือจักรวัตติสูตร2พระสูตรประกอบกันจะรู้ถึงความที่ว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆอายุลดลงนะที่มนุษย์เราเนี่ยมีโครโมโซมเหมือนกับชิมแปนซีเนี่ยนะใกล้เคียงกัน 99% เนี่ยจริงๆไม่ใช่ว่าเรามีอีโวลูชันหรือพัฒนาการมาจากลิงนะไม่ใช่แต่เราพัฒนาการลงเข้าใกล้ลิงเต็มที่แล้วเพราะว่ามนุษย์จริงๆมาจากเทวดาแล้วก็ลดลงมาเรื่อยๆลดลงมาเรื่อยๆตกต่ำลงมาเรื่อยๆจนตอนนี้ใกล้จะเข้าใกล้ลิงเต็มที่นะอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตอันหนึ่งหมายถึงเสื่อมลงทีนี้ทั้งนี้ทั้งนั้นมันไม่ใช่ว่าระบบโดยรวมเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้วเราจะต้องตามไปด้วยมันไม่แน่เจ้าค่ะไม่แน่แล้วพระพุทธเจ้าจึงอุบัติขึ้นเพื่อที่จะหาทางบอกทางเราว่าจะไปยังไงแล้วคือเรื่องของคนอื่นมันไม่สำคัญเท่ากับที่ว่าจิตเราเป็นยังไงเจ้าค่ะแล้วท่านเคยพูดถึงอย่างนี้บอกว่าไฟที่มันลุกโชติช่วงอยู่เลยบึมบัมเลยโอ้สว่างมากเลยดีมากเลยแต่ถ้ามันจุดอยู่บนแผ่นหินเดี๋ยวอีกหน่อยมันก็มอดบนแผ่นหินนะแต่ถ้าเปรียบเทียบกับไฟที่มันกองน้อยๆเนี่ยมันจะดับไม่ดับแลเนี่ยมันอยู่บนข้างล่างเนี่ยมันจะเป็นกองไม้แห้งอยู่เนี่ยถ้าลมมานิดเดียวปุ๊บมันจะบึมขึ้นเลยจะเป็นไฟกองใหญ่ขึ้นเลยเนาะอันนี้คือท่านเปรียบเทียบมันก็ว่าจิตใจคนแล้วนี่แหละว่าเฮ้ยถ้าคนที่แบบดีๆอยู่เนี่ยบางทีเขาเสื่อมลงได้เจ้าค่ะก็ถ้าเขาอยู่บนแผ่นหินไหมว่าไฟมันจะไม่ได้ลุกโพล่งต่อขึ้นได้เจ้าค่ะแล้วในขณะเดียวกันคนที่อาจจะแบบโอ้โหคนนี้คนแย่มากเลยแบบอะไรก็ไม่ดีทำอะไรก็ผิดพลาดเขาอาจจะดีขึ้นก็ได้แต่ถ้าบอกว่าเขาได้กัลยาณมิตรหรือมีช่องทางที่ดีต่อไปเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงอยากจะให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเนี่ยแทนที่จะไปสนใจเรื่องอื่นๆต่างๆยังไงเนาะว่าโลกมันเป็นยังไงข่าวสารเป็นยังไงเราทำความดีไหมวันนี้เนาะเพราะว่าโลกมันจะดีขึ้นไม่ได้แน่นอนถ้าบอกว่าเราเนี่ย
ไม่ได้ทำความดีเพราะว่าถ้าพอเราทำความดีเสร็จปุ๊บคนรอบข้างเราก็จะมีแนวโน้มในการที่จะชักนำดึงคนที่เขาไปทำความดีเพิ่มขึ้นได้แต่คือมันไม่ใครก็ดึงใครอ่ะและในเทรนเนี้ยมันไม่ใช่ว่าจะแบบแอบสูตรนี่คือแบบสัมผัสคือแบบแน่นอนนี้เท่านั้นมันอาจจะมีในขาลงเนี่ยมันก็จะขึ้นนิดนึงลงขึ้นนิดนึงจังหวะนั้นที่ว่าสั้นๆนั้นอาจจะอยู่กับเราก็ได้เพราะฉะนั้นก็จึงอยากจะให้ตั้งมั่นในการทำความดีเอาไว้แล้วก็มีจิตเมตตาซึ่งเนื้อหาตรงนี้พระอาจารย์อยากจะพูดในช่วงของกลุ่มทรัพย์แห่งใจที่เราจะไปเจอกันตอนเช้าวันนี้สายวันนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือก็ต้องเป็นข้อสังเกตไว้ให้กับท่านผู้ฟังทั้งหลายรวมถึงหลวงพ่อภัสกรด้วยนะครับว่าเนื้อหาเนี่ยมันก็มีอยู่แล้วแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่ว่าการปฏิบัติของเราที่จะทำกุศลธรรมให้เกิดขึ้นเราก็จะได้ประโยชน์จากธรรมะนั่นเองเจ้าค่ะถึงแม้ว่าในยุคนี้จะเทคโนโลยีกว้างไกลก้าวไกลไปอย่างไรก็ตามแต่ถ้าจิตใจมนุษย์เนี่ยหมายถึงผู้คนเนี่ยเสื่อมลงเนี่ยก็ไม่ดีแน่นอนนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสายที่สองเข้ามาแล้วนะเจ้าค่ะพระจันทร์เจ้าค่ะก็อยากจะขอเรียนเชิญจากคุณสุภพรจากจังหวัดนนทบุรีเลยนะเจ้าค่ะอันนี้ก็ใกล้กับโยมมากเลยเจ้าค่ะนนทบุรีคุณสุภพรขอเรียนเชิญคุณสุภพรเลยค่ะนมัสการเจ้าค่ะแล้วก็คุณเตือนใจค่ะสวัสดีค่ะต้องดีใจมากเลยที่อธิษฐานจิตอธิษฐานขอให้ติดนะคะ เคยวัฒนการมาครั้งหนึ่งนานมาแล้วค่ะแล้วได้รางวัลวิทยุไปค่ะเป็นคนแรกค่ะอ่าสาธุสาธุแล้วก็เคยไปที่สวนจตุจักรนะคะช่วงนั้นก็ไปได้พบพระอาจารย์นะคะให้ถวายรถไฟส่วนรถไฟที่จัดพบปะกันค่ะใช่ใช่ใช่เรียกว่าเป็นแฟนเก่ารายการนะเจ้าค่ะให้ถวายอมสินนะคะกระปุกอมสินให้กับลูกศิษย์แล้วก็ให้ถวายกับพระอาจารย์นะคะจำได้จำได้จำได้ค่ะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้ไปไหนอีกแล้วค่ะเพราะว่าต้องมีภารกิจตอนตื่นตีสามนะเจ้าค่ะแล้วก็ตอนนี้ถือศีลแปดค่ะทานศีลภาวนาเจ้าค่ะอยากเล่านิดนึงนะเจ้าค่ะว่าคนเราเนี่ยถ้ามีทานศีลภาวนาครบเนี่ยนะคะจะทำผิดอะไรก็มีวิริโอสตะค่ะคือละอายนะคะอยากจะพูดปดอยากจะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยก็จะยับยั้งตัวเองได้นะคะก็นมัสการพระอาจารย์นะคะอย่างนั้นก็เท่านี้แล้วเจ้าค่ะได้สาธุสาธุเชิญพานอันนี้คือสายจากคุณสุภาพรจากจังหวัดนนทบุรีก็เป็นข้อสังเกตหนึ่งคุณเดินใจว่าจริงๆเราอยู่บ้านเนี่ยเรารักษาศีลแปดได้เจ้าค่ะใช่ไหมแล้วก็ครองเรือนนี่แหละรักษาศีลแปดได้ตัวอย่างนี้มีมากมายเลยตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลเช่นจิตตะคฤหบดีเจ้าค่ะนะคือเป็นเศรษฐีด้วยนะเราก็ดูแลการงานด้วยนะบริหารงานธุรกิจแต่รักษาศีลแปดแต่งงานด้วยนะแต่ไม่มีลูกเจ้าค่ะจิตตะคฤหบดีเนี่ยแล้วก็ไม่ใช่แค่ท่านนี้เท่านั้นก็ยังอีกหลายๆท่านทั้งที่จนก็มีมั่งคั่งร่ำรวยก็มีฐานะปานกลางก็มีที่ว่าอยู่ครองบางคนก็มีลูกหลายคนด้วยเจ้าค่ะแต่ว่าก็รักษาศีลแปดนั่นหมายความว่าการปฏิบัติของเราเนี่ยมันจะดีขึ้นในข้อที่ว่าศีล8แล้วมันดีกว่าศีล5อย่างไรเพราะว่าศีลเนี่ยเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจเจ้าค่ะเป็นไปเพื่อความไม่ร้อนใจยิ่งศีลเราละเอียดมากขึ้นเท่าไหร่ในกระบวนการที่จะทำให้เราเข้าสมาธิได้ง่ายเนี่ยมันก็จะช่วยเหลือกันเจ้าค่ะแล้วก็ศีล8ก็จะมีอานิสงส์มากกว่าศีล5แน่นอนแล้วพอเรารักษาศีล8ได้ดีแน่นอนอย่างนึงเลยก็คือเรื่องอาหารการรับประทานตอนเย็นอย่างเงี้ยมันไม่ต้องไปคิดว่าวันนี้ฉันจะกินอะไรอีกมันจบเลยตัดปัญหาไปเลยหลายอย่างเพราะฉะนั้นก็จึงเป็นข้อสังเกตให้ท่านผู้ฟังตั้งเอาไว้ว่าถ้าวันไหนเรารักษาศีล8ได้สัปดาห์หนึ่งเรารักษาวันหนึ่งเราสลับกันโอเคสัก7วันเรารักษาศีล8จะเป็นการดีหรือก็ค่อยๆเพิ่มจาก5ข้อมาเป็น6ข้อ7ข้อ8ข้อค่อยๆเพิ่มไปเจ้าค่ะให้เป็นปกตินั่นเองเชิญพันเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะสายถัดไปมารออยู่แล้วนะเจ้าค่ะพระอาจารย์คราวนี้ไปทางภาคตะวันออกบ้างจังหวัดระยองค่ะคุณสุธีบรรเทาทุกข์ชื่อนี้คุ้นมากเลยเพราะเป็นแฟนประจำรายการมานานนะเจ้าค่ะต้องใช้หลายรอบเจ้าค่ะขอเรียนเชิญคุณสุธีเลยค่ะครับกราบนมัสการพระอาจารย์นะครับแล้วก็สวัสดีคุณเตือนใจด้วยนะฮะสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีทีมงานทุกท่านด้วยนะครับค่ะก็เป็นกำลังใจให้นะฮะ
กับรายการนี้อยู่คู่กับประเทศไทยทั่วโลกนะฮะไปนานๆเลยนะครับคุณสุธีปีนี้ได้มาฟังธรรมหรือว่าที่กรุงเทพหรือว่ายังฟังอยู่ที่จังหวัดระยองฟังอยู่ที่ระยองครับอาจารย์ฟังแค่ส่วนมากจะฟังเฉพาะเสาร์อาทิตย์นะครับอ๋อเพราะว่าทางสพท.ระยองเขารับสัญญาณเฉพาะเสาร์อาทิตย์ใช่ครับใช่ไหมแต่เข้าไปดูในเว็บไซต์หรือไปฟังได้นะคะคุณสุธีทราบดีนะคะค่ะหรือว่าก็ฟังในระบบ AM ก็ได้เจ้าค่ะแต่วันนี้คุณสุธีมีคำถามอะไรหรือไม่อย่างไรเอ่ยไม่มีอะไรหรอกครับก็ฟังแล้วก็เข้าใจทุกอย่างเลยครับที่พระอาจารย์อธิบายมาก็มาเป็นกำลังใจเฉยครับก็ไม่คงไม่ได้เข้าไปที่หอประชุมกองทัพเรือครับวันนี้โอกาสหน้าคงจะไปนะฮะได้ยินดีครับยินดีที่ได้โทรมาขอบคุณมากครับสาธุครับค่ะขอบสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณคุณสุธีด้วยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะคุณสุธีครับคุณสุธีครับเจ้าค่ะสาธุคุณสุธีก็จะส่งไปรษณียบัตรมาอยู่เรื่อยเจ้าค่ะแล้วก็จะเป็นคำถามบ้างอะไรบ้างที่เป็นประเด็นให้ได้คุยกับคุณเตือนใจในช่วงของวันอาทิตย์อยู่เป็นประจำเจ้าค่ะทีนี้พอคนเราเนี่ยหลังจากฟังธรรมไปเรื่อยๆนะคุณเตือนใจเจ้าค่ะแม้แต่คุณเตือนใจเองหรือพระอาจารย์เองแบบช่วงแรกๆที่เราจัดรายการโอ้ตั้งแต่ปี53เจ้าค่ะ53 54เนาะแต่โยมยังรับราชการอยู่ใช่ปลายปี53เนี่ยหรือท่านฟังไปย้อนฟังดูรายการเมื่อสัก10ปีก่อนอย่างเงี้ยนะเจ้าค่ะก็จะพบว่าคำถามของคุณเตือนใจเนี่ยก็จะคุยเรื่องทั่วๆไปนั่นนี่โน่นเนาะเกี่ยวกับท้องฟ้าต้นไม้ภูเขาเหตุการณ์ปัจจุบันอะไรเนี่ยแต่พอมาแบบหลังๆถัดมาช่วง 3-4 ปีถัดมาเนี่ยโอ้พูดถึงเรื่องการภาวนาถามจี้เจาะประเด็นได้อย่างถูกต้องชัดเจนมากยิ่งขึ้นคือคำถามเราลดลงใช่เจ้าค่ะคือพอพระอาจารย์จัดรายการไปนานๆเนี่ยท่านผู้ฟังทางบ้านก็ได้ปฏิบัติตามว่าอย่างนั้นเถอะเพราะว่าแต่ละวันมีทั้งการปฏิบัติด้วยแล้วก็การฟังธรรมอะไรต่างๆนะเจ้าค่ะก็คนทุกคนก็เข้าใจดีขึ้นรวมทั้งตัวโยมเองก็รู้สึกว่าตัวเองเนี่ยพัฒนาขึ้นไปเยอะเลยเจ้าค่ะมีสติปัญญามีปัญญาว่าอย่างนั้นเถอะที่จะเห็นธรรมเจ้าค่ะแม้แต่พระอาจารย์เองก็ตามนะคือคนจัดเนี่ยก็ยิ่งได้ด้วยเหมือนกันนะไม่ใช่ว่าแบบพระอาจารย์จัดแล้วจะเสียประโยชน์แต่ว่าแบบพระอาจารย์จะจัดรายการพระอาจารย์ก็ต้องไปอ่านมาก่อนทำการบ้านแล้วคำถามบางคำถามนะคุณใจมันยากที่จะตอบยิ่งต้องแบบไปทำการบ้านมากก็ทำให้เราได้แบบฝึกตัวเองการกำหนดบทเพียรชนะก็จะรัดกุมมากยิ่งขึ้นก็เป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเจ้าค่ะก็สำหรับท่านที่มาไม่ได้ที่จะร่วมรายการหมายถึงว่าพบปะวันนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือนั้นก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีการนำเสนอขึ้นใน Facebook หรือว่าทาง YouTube อะไรของเรานะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก็เนื้อหาที่เราจะพูดกันในวันนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือเนี่ยพระอาจารย์จะนำมาฉายซ้ำในรายการธรรมรับรุนในช่วงต่อๆไปจัดให้แบบเป็นก้อนย่อยง่ายๆในวาระต่อๆไปเจ้าค่ะทั้งหลวงพ่อภัสกรแล้วก็คุณสุธีและท่านผู้ฟังท่านอื่นๆที่อยู่ในส่วนต่างจังหวัดแล้วก็ไม่สามารถเข้ามาร่วมพบปะวันนี้ได้ที่หอประชุมกองทัพเรือก็ไม่ต้องน้อยใจนะคะก็ยังจะได้ฟังพระธรรมที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนจะพูดคุยวันนี้อยู่สายต่อไปเป็นภาคกลางเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากจังหวัดสิงห์บุรีคุณณภัทรถ้าเดินออกเสียงผิดขออภัยด้วยนะคะคุณณภัทรค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะนมัสการพระอาจารย์ค่ะเชิญพานคุณณภัทรค่ะค่ะและสวัสดีคุณเตือนใจนะคะแล้วก็ค่ะค่ะแล้วก็ทีมงานทุกๆท่านนะคะค่ะปัญหาก็ไม่ค่อยมีอะค่ะอยากคือฟังพระอาจารย์มาตลอดนะคะตั้งแต่เริ่มจัดรายการปีแรกๆนะคะแล้วก็เคยไปกราบท่านที่สวนรถไฟหรืออะไรเนี่ยค่ะไม่แน่ใจแถวข้างจะรู้จักอะค่ะแล้วก็ที่กรุงเทพใช่ค่ะในปีก่อนๆนะคะแต่ปีนี้สุขภาพไม่ค่อยดีนะคะท่านก็เลยไม่ได้ไปอยากไปเหมือนกันนะคะที่หอประชุมกองทัพเรือค่ะคือมีหลายอย่างที่แบบว่าคล้ายๆคุณขันคำเมื่อวานนะคะว่าบางครั้งก็มีปัญหานะคะแต่ประเดี๋ยวสักพักนึงเดี๋ยวพระอาจารย์ก็จะเทศให้ฟังนะคะ
อย่างโยมคิดว่าโยมเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขมากนะคะคือเหมือนประสบผลสำเร็จได้ดังตั้งใจหลายๆอย่างนะคะค่ะแต่ได้ฟังพระอาจารย์เทศวันก่อนๆมานะคะบอกว่าจริงๆแล้วมันเป็นการทุกข์น้อยนะคะเป็นทุกข์ที่ทนได้ง่ายกำลังใจใช่ค่ะค่ะยินดีที่ติดตามรับฟังคุณขันคุณนภัสเจริญพันธ์เจริญพันธ์ชูค่ะค่ะขอส่งกำลังใจให้พระอาจารย์และทีมงานทุกๆท่านนะคะเจริญพันธ์ค่ะค่ะค่ะแค่นี้นะคะค่ะกราบนมัสการค่ะก็พูดถึงเรื่องของความคือความรู้ของเรามันจะค่อยๆกว้างขวางขึ้นไปแล้วก็จะละเอียดแล้วก็มีละเอียดอีกลึกซึ้งแล้วก็มีลึกซึ้งลงไปอีกที่คือเพราะว่าความลึกล้ำเนี่ยพระพุทธเจ้าเปรียบในธรรมวินัยนี้นะคุณใจเหมือนกับว่าทะเลที่แบบมันลึกแล้วมันก็มีลึกลงไปอีกเราจะเจอสถิติใหม่ของความลึกอยู่เรื่อยอยู่เรื่อยในช่วงที่เขาทำการสำรวจกันนะเช่นเดียวกันว่าในธรรมวินัยเนี่ยมันก็จะมีความลึกซึ้งลึกล้ำเพราะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือท่านกำหนดบทเพียรชนะไว้เยอะแล้วก็สั่งสอนไว้มากพอมีกระบวนการการศึกษาการทำการปฏิบัตินี่จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นประจักษ์ได้ด้วยตนเองแล้วก็ที่คุณณภัสพูดถึงประเด็นที่ว่าความสุขคือเราประสบความสำเร็จเจอแต่สิ่งที่สมหวังเงี้ยมันก็คือลักษณะสุขเวทนาก็คือเป็นทุกข์ที่ทนได้ง่ายหน่อยในขณะที่ถ้าทุกขเวทนาก็เป็นทุกข์ที่ทนได้ยากหน่อยแต่มันก็คือพวกเดียวกันก็คือไม่ว่าสุขหรือทุกข์นี่ก็คือทุกข์ทั้งนั้นทุกข์เหมือนกันใช่ใช่ซึ่งคนที่จะเห็นตรงนี้ได้เนี่ยต้องเกิดด้วยปัญญาจริงๆนะด้วยปัญญาจริงๆแล้วก็ถ้าเราเข้าใจว่าสุขคือสุขเนาะแล้วตรงนี้แหละเราคือประมาทเราจะเพลินหลงไหลไปหลงไหลไปเพลินไปพอหลงไหลไปเพลินไปแล้วก็จะประมาทแล้วก็จะสร้างอกุศลได้แล้วก็ที่คุณนภัสพูดถึงว่าฟังมาสิบปีพระอาจารย์นะกลับไปดูคลิปเก่าๆของตัวเองนะคุณเดินใจคือหน้าตาไม่ได้เป็นแบบปัจจุบันเนี้ยพระมหาไพบูลย์นะสิบปีนี้ก็อายุมากขึ้นอายุมากขึ้นหน้าตาก็เปลี่ยนแปลงไปก็เห็นถึงความไม่เที่ยงความไม่เที่ยงเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่อายุมากขึ้นอาจจะเดินทางลำบากเมื่อสมัยก่อนเคยมาได้เดี๋ยวนี้มาไม่ได้เนี่ย10กว่าปีแล้วที่เราจัดกันมารู้สึกว่าตอนนั้นที่ไปสวนโมกกรุงเทพเนี่ยจะปี2014เจ้าค่ะนั่นก็10ปีแล้วนะนี่ปี2024นะเจ้าค่ะ10ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วเพราะฉะนั้น10ปีผ่านมาเนี่ยหลังที่มันยังไม่ปวดแต่ตอนนี้มันปวดแล้วลุกก็โอยนั่งก็โอยแล้วมันก็แตกต่างไปเพราะฉะนั้นให้เราเกิดปัญญาข้อนี้เราเกิดปัญญาได้ในความทุกข์ที่เราเจออยู่เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียนย้ำท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะท่านกำลังตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งมูลนิธิปัญญาภาวนาก็กำลังพร้อมอยู่แล้วที่จะมาตอบคำถามหรือพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านเลยที่หมายเลขโทรศัพท์02-276-9717 02-276-9717ก็ขอเรียนเชิญโทรศัพท์กันเข้ามาให้กำลังใจหรือมาสอบถามพูดคุยกับพระอาจารย์ได้โดยตรงเลยนะคะสายต่อไปลงไปทางใต้แล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะจากจังหวัดสงขลาคุณทิพวรรณค่ะขอเรียนเชิญคุณทิพวรรณได้กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์เลยค่ะเรียนเชิญค่ะค่ะกราบนมัสการค่ะพระอาจารย์เจริญพรคุณทิพวรรณฟังทุกวันเลยค่ะพระอาจารย์เมื่อปีที่แล้วก็โทรมาแล้วถึงพระอาจารย์ให้อะไรไปฟังพิทยุส่งวิทยุเลยในปีสามใช่ใช่แล้วก็ฟังไปพลางแล้วก็ปิดยางไปพลางค่ะพระอาจารย์มันก็ถึงกันดีค่ะพระอาจารย์ฟังพระอาจารย์อยู่ประมาณสิบกว่าปีแล้วค่ะโอ้สิบกว่าปีแล้วคือมันหลากหลายพระอาจารย์จัดจันถึงอาทิตย์นี่มันหลากหลายพอมันหลากหลายถึงความหลากหลายนั้นแหละค่ะมันคือมีเสริมความรู้คือธรรมะทั้งนั้นเลยค่ะในนั้นอ่ะพอมาฟังแล้วก็คือธรรมะที่สอนเราทั้งนั้นเลยค่ะเจริญพร
ก็ยินดีที่ติดตามรับฟังแล้ววันนี้มีเรื่องอะไรที่จะแบ่งปันหรือว่าสอบถามหรือไม่เอ่ยมีครับพระอาจารย์มีค่ะคือมีคำอยู่ที่พระอาจารย์บอกว่าการตาธรรมะเหมือนการจับงูพิษอะค่ะไม่เข้าใจคือธรรมะมันของดีแล้วทำไมไปเปรียบเทียบกับงูพิษอะไรอย่างนั้นแหละค่ะตรงนั้นไม่เข้าใจค่ะพระอาจารย์โอเคยินดีเดี๋ยวพระอาจารย์จะตอบให้คุณทิพวรรณค่ะแล้วก็มีข้อที่สองนะคะพระอาจารย์คือว่าทำไมคะคืออยากทราบว่าคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่คือเหมือนกันนะคะในพระไตรปิฎกเหมือนกันแต่ว่าคนที่ผู้ที่ถือเอามาใช้ไม่เหมือนกันแบบว่าเหมือนทางวัดเวลาเราไปวัดนู้นเขาสอนอย่างนั้นไปวัดนี้เขาสอนอย่างนี้ไปวัดนู้นเขาสอนอย่างนู้นแล้วก็พระที่มาปฏิบัติก็บางวัดก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์ข้อหาว่าบาปบางวัดก็อื่นไม่ฉันอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคือทำให้เราสับสนว่าเราจะเชื่อยังไงที่จริงคำสอนมันก็เหมือนกันแล้วทำไมอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ได้เดี๋ยวจะตอบให้ช่วยฟังวิทยุนะคะพระอาจารย์ดีใจกับผู้โทรจิตค่ะโทรยากมากเลยค่ะพระอาจารย์ค่ะยินดียินดีตอนที่พระอาจารย์ไปที่ท่าเรืออะไรนะค่ะหอประชุมกองทัพเรือค่ะพระอาจารย์อัดเทปมามั่งนะคะเอามาเปิดในรายการจะฟังเวลาติดยางค่ะพระอาจารย์ได้สาธุเรื่องไม่ฟังสวัสดีคุณเจียนใจด้วยนะคะค่ะสวัสดีค่ะขอบพระคุณคุณทิพวรรณนะคะจัดรายการได้ดีมากเลยค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะพระอาจารย์เชิญพานสวัสดีค่ะโอเคในประเด็นแรกของคุณทิพวรรณจากจังหวัดสงขลาก็คือว่าคือพระอาจารย์เนี่ยคุณใจถ้าสมมติว่าจะให้พูดเหมือนเดิมทุกวันเป็นเวลา10ปีอ่ะพระอาจารย์นี่ก็ทำไม่ได้จะเบื่อตัวเองตัวเองจะเบื่อก่อนเพราะฉะนั้นทีมงานที่ทำงานกับพระอาจารย์เนี่ยก็จะทราบว่าเดี๋ยวพระมหาไพบูลย์เนี่ยจะต้องเปลี่ยนอีกแล้วเจ้าค่ะหรือก็เอาเรื่องนั้นมาเรื่องเปลี่ยนแปลงทำอย่างนั้นอย่างนี้คือไม่อยู่นิ่งไม่อยู่นิ่งเจ้าค่ะก็เป็นคนแบบนี้นึกออกไหมคือมันจะคิดอยู่ตลอดเวลาเจ้าค่ะจะว่าฟุ้งซ่านก็ได้เพราะสมัยก่อนเนี่ยเป็นคนฟุ้งซ่านทีนี้พอมาถูกระงับด้วยเรื่องของสมาธิปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นปัญญาขึ้นมาเจ้าค่ะแล้วก็จึงมีไอเดียต่างๆอยู่เสมอพระอาจารย์เนี่ยไอเดียไม่หมดคือไอเดียไม่หมดมันก็จะทำเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็จะมีเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นก็ยินดีที่ท่านผู้ฟังได้ติดตามรับฟังในประเด็นที่สองของคุณทิพวรรณพูดถึงเรื่องการศึกษาธรรมะทำไมถึงเป็นงูพิษแหมนี่คือเหมือนถามล่วงหน้ามาเลยพระอาจารย์เนี่ยจัดไว้แล้ววันพุธนี้วันพุธที่จะถึงเนี่ยได้พูดเรื่องนี้เต็มๆเลยต้องฟังให้ได้เลยคุณทิพวรรณใช่คือบันทึกล่วงหน้าไว้แล้วไงตรงคือรายการของเราปกติเป็นรายการบันทึกล่วงหน้าแล้วก็บันทึกเทปใช่แล้วก็เฉพาะก็จะเป็นครั้งเป็นคราวที่จะมีการจัดรายการสดแบบนี้เจ้าค่ะก็สปอยให้นิดนึงว่าส่วนที่เป็นงูพิษเนี่ยจะมีการจับการศึกษาทั้งหมดเลยเนี่ยนะเป็นงูพิษเป็นเหมือนการไปจับงูพิษแต่ว่าคุณจับที่หัวหรือคุณจะจับที่หางนี่ต่างหากเจ้าค่ะเพราะว่าเราจะได้ประโยชน์หรือได้รับโทษจากงูพิษตรงนี้พระอาจารย์อธิบายไว้เต็มๆเลย1ชั่วโมงวันพุธที่จะถึงนี้ช่วงของใต้ร่มโพธิบทแล้วก็ติดตามรับฟังเจ้าค่ะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายทำไมเทศไม่เหมือนกันคำสอนเดียวกันใช่ใช่ใช่ก็คือว่าการสอนกับการปฏิบัติเนี่ยก็คนละอย่างมันดูแผนที่กับเดินตามแผนที่เจ้าค่ะแล้วแผนที่คนเขียนแผนที่ไว้ทำไมอย่างดีนั่นคือพระพุทธเจ้าสอนไว้ละทีนี้คนเดินตามแผนที่ก็จะปัญญาไม่เท่ากันการปฏิบัติแตกต่างกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะยกย่องถึงเรื่องผู้สอนเราก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นหลักเพราะว่าในธรรมะวินัยนี้มีผู้สอนคนเดียวคือพระพุทธเจ้าแล้วส่วนเรื่องการปฏิบัติเราก็ดูปฏิปทานะถ้ามันเป็นไปตามแนวทางศีลสมาธิปัญญาเราก็ไม่มีปัญหาดูหลักๆกว้างๆอย่างนี้ก็สามารถจะปฏิบัติไปได้นั่นเองไม่สับสนเจ้าค่ะก็อยู่ที่การตีความของพระสงฆ์แต่ละองค์ด้วยที่ว่าจะนำมาที่จะอธิบายให้ญาติโยมฟังตามแนวคิดหรือสไตล์ของท่านถูกต้องไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเจ้าค่ะก็เลยทำให้แตกต่างกันไปสาธุเจ้าค่ะก็สายต่อไปนั้นมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือสุดนู่นเลยจังหวัดหนองคายนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคุณยายอันนี้โยมจำได้ว่าท่านเป็นแฟนประจำของเรา
กราบขอบกราบสวัสดีคุณยายนะคะจากจังหวัดหนองคายเรียนเชิญเลยค่ะท่านขาสวัสดีคุณเจ้าใจกราบนมัสการท่านพระอาจารย์ท่านมหาไพบูลย์ด้วยนะเจ้าค่ะเชิญพานเชิญพานสาธุสาธุเจ้าค่ะฟังรายการของท่านนะคะจริงๆชอบมากเลยชื่นชอบในน้ำเสียงในการพูดธรรมะของท่านพระอาจารย์จากที่แม่ก็ชอบในการที่จะทำบุญทำทานนะคะด้วยอะไรก็ไม่รู้อ่ะในการที่เราเป็นตอนเด็กๆแต่พอได้ฟังรายการธรรมะก็ทำให้เราคิดว่าเราโชคดีจริงที่เราได้เกิดมาในพระพุทธศาสนานะคะท่านและอีกสิ่งหนึ่งที่ชื่นชอบมากก็คือที่เราที่เป็นที่ตัวเราที่ค่อนข้างยากจนเงินน้อยมีการศึกษาก็น้อยแต่ก็ถือว่าตัวเองโชคดีค่ะที่ได้ฟังธรรมะจากพระอาจารย์แล้วยิ่งพระอาจารย์พูดถึงตอนที่ว่าเมื่อ10ปีก่อนรูปร่างหน้าตาเราเป็นยังไงมันก็เปลี่ยนไปเหมือนกับที่ยายนี่แหละค่ะฟังๆก็ล่วงไปหมดแล้วแต่ก็ยังที่จะคิดว่าตัวเองโชคดีนะที่ได้พบท่านพระอาจารย์นะเจ้าค่ะทำให้เราได้รู้ว่าสังขารที่มีใจครองและไม่มีใจครองมันก็เสื่อมไปเหมือนกันกราบขอพระคุณท่านพระอาจารย์นะคะที่มาพูดธรรมะให้เราได้มีข้อคิดในชีวิตประจำวันได้นะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุถ้าจะมีประเด็นที่อยากจะเพิ่มเติมเดี๋ยวจะพูดในรายการคุณยายขออนุญาตฟังท่านพระอาจารย์ทางวิทยุนะคะเพราะยายฟังขับรถอยู่เจ้าค่ะได้ครับวางสายได้เลยเชิญบังนมัสการเจ้าค่ะคุณยายจากจังหวัดหนองคายก็ไม่ต้องออกคนอื่นแล้วคุณเดินใจแม้แต่พระอาจารย์เองอ่ะก่อนที่จะมาบวชเนี่ยหนามากเจ้าค่ะหนาแบบหนามากเพราะว่าเป็นวิศวกรนะเจ้าค่ะทำงานต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยโอ้วัดนี่แบบไม่ต้องคิดถึงว่าจะไปเจ้าค่ะหรือว่าเทศโอ้ไม่ต้องคิดถึงว่าจะฟังเจ้าค่ะนะแล้วก็แบบไม่คิดว่าจะต้องมาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิอะไรมันไร้สาระเราแบบไปทำงานหาเงินดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่เพราะว่ามีครูบาอาจารย์มีกัลยาณมิตรนะจึงได้เห็นทางได้ว่าอะไรมันคือสิ่งที่เป็นสาระอะไรคือสิ่งที่ไม่เป็นสาระเวลาเราคือบางทีชีวิตของเรามันก็มีการผิดพลาดไปผิดพลาดไปแล้วก็แก้ไขปรับปรุงเอามันก็จะค่อยดีขึ้นมาจากที่อยู่ไกลก็จึงมาใกล้ขึ้นแล้วก็จะมีศัพท์ที่เรียกว่าอุบาสกอุบาสิกาอุปะเนี่ยแปลว่าเข้าไปนั่งไกลอุบาสกอุบาสิกาคือผู้ที่เข้าไปใกล้เข้าไปหาเงี่ยส่วนลงฟังจึงจะได้รับประโยชน์แล้วความทุกข์เราก็จะลดลงหรือไม่ใช่ว่าเราอาจจะร่ำรวยมากขึ้นหรือว่าโรคภัยไข้เจ็บเราอาจจะหายหรือไม่หายแต่ความสุขเรามีได้เจ้าค่ะซึ่งมันไม่ได้เกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นเลยแต่เป็นความสุขที่เหนือจากกว่าสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาเป็นความสุขที่เหนือกว่าจะมี10บาทหรือ100ล้านก็จะมีความสุขที่เหนือกว่านั้นเพราะฉะนั้นพอเราเห็นอะไรว่าเป็นสาระเนี่ยเราได้ตรงนี้เนี่ยโอ้มันมีค่ามากมันเกิดมาไม่เสียชาติเกิดได้กำไรไม่ขาดทุนเจ้าค่ะเจ้าค่ะก่อนที่จะเป็นสายต่อไปเจ้าค่ะนั่นก็อยากจะพูดถึงในช่วงเนี้ยก็อยากจะบอกท่านผู้ฟังแล้วคุณเตือนใจด้วยว่าพระอาจารย์เนี่ยก็เตรียมสอบเตรียมสอบปริญญาธรรม4ประโยคใช่แล้วก็เลยอยากจะนำเอาเหมือนเวลาเราฟังวิทยุเนี่ยนะเจ้าค่ะเราก็จะมีเพลงที่เราเคยได้รับฟังบ้างเพลงเก่าเจ้าค่ะโอ้โหวันนี้เพลงนี้ไม่ได้ฟังนานแล้วเออมาเขามาเปิดฟังดีๆมากเลยแล้วพระอาจารย์ก็จึงเอาคอนเซปต์นี้แหละมาใช้ในรายการธรรมรับรุ่นบ้างเจ้าค่ะหรือว่าก็จะนำเอาตอนเดิมๆที่เคยออกอากาศไปแล้วมาให้ท่านผู้ฟังฟังซ้ำบ้างย้อนกลับมาบ้างตอนที่ได้เรตติ้งดีๆในช่วงรอบปีที่ผ่านๆมาเพื่อที่ว่าจะเหมือนเก็บตัวเนี่ยตัวเองเนี่ยจะไปเก็บตัวจะสอบจะทำงานให้น้อยลงลดลงหน่อยในช่วงที่ก่อนจะสอบแล้วก็ให้ท่านผู้ฟังได้ฟังเพลงเก่าในการที่จะเอาบางอย่างมาทบทวนดูซิว่าเออเรื่องนี้เราเคยฟังแล้วเราจำได้วันนี้เหมือนเคยหรือยังก็จะได้ฟังแล้วยังไงก็ถ้าท่านผู้ฟังรู้ว่าเอ้ยนี่มันเป็นเพลงเก่านะเนี่ยนะก็ทบทวนดูว่าเราจำได้ขนาดไหนเอาไปใช้บ้างหรือยังหรือจะนึกถึงตอนต่อไปได้อย่างไรเจ้าค่ะก็เป็นการเรียนท่านผู้ฟังไว้แล้วก็บอกกันล่วงหน้าว่าจะ
พระอาจารย์จะไปคัดเลือกตอนเก่าๆในรายการธรรมรัปปรุณมาเสนอให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันบ้างไม่ใช่ว่าหมายถึงทุกวันนะคะอันนี้ก็เพื่อให้พระอาจารย์ได้มีโอกาสที่จะได้เตรียมตัวที่จะสอบปริญญาธรรมที่จะสอบกันในเดือนหน้านะเจ้าค่ะพระอาจารย์เดือน5มีนาคมอ๋อ5มีนาคมเดือนนู้นก็เหลืออีกนิดเดียวนะเจ้าค่ะพระอาจารย์วันนั้นหนังสือก็43วันเจ้าค่ะก็ขอให้ท่านฟังทางบ้านช่วยกันเป็นกำลังใจให้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนของเราด้วยให้สอบได้เลยทีนี้สายถัดไปมาจากจังหวัดเชียงใหม่อันนี้โยมคิดว่าเป็นแฟนประจำทีเดียวคุณย่า55ก็ขอเรียนเชิญคุณย่า55จากจังหวัดเชียงใหม่เลยค่ะเรียนเชิญค่ะนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์กับอัญชลีวันทาอภิวาทด้วยเสียงก้าวนะเจ้าค่ะสาธุโยคุณย่าไม่โทรไม่ติดเมื่อวาน30ครั้งวันนี้24ครั้งจับหมอได้ผ่านเจ้าค่ะคือประมาทไปหน่อยว่าปีก่อนๆโทรได้เป็นรายที่1แต่โอแสดงว่าผู้ฟังพระอาจารย์เยอะขึ้นนะเจ้าค่ะศรัทธาเยอะขึ้นแล้วก็ขอสวัสดีคุณเตือนใจคุณอุเทนหลานคุณากรแล้วก็หลานทรงพลด้วยนะจ๊ะหนูๆและก็ลูกศิษย์ทั้งหลายที่ดำเนินรายการพระอาจารย์ใน YouTube ตอนนี้โยมคุณย่าเม้นบ้างเจ้าค่ะเพราะว่าก็โชว์มาให้ดูฟังตีห้าเสร็จแล้วก็ไปฟังต่อที่ YouTube อุ้ยได้เข้าฟ้าพระพุทธเจ้าจากพระอาจารย์ท่านผู้วีระนะเจ้าค่ะเจริญพรเจริญพรสาธุแล้วก็ใน YouTube ก็ยังมีช็อตสั้นๆหลานๆทำภาพสวยงามมากเจ้าค่ะเห็นแล้วก็ต้องเข้าไปต้องคือเด็กๆ เก่งมากเจ้าค่ะเด็กๆลูกศิษย์พระอาจารย์เก่งมากเลยขอชื่นชมเจ้าค่ะสาธุโยมแม่ขอรายงานคุณย่าขอรายงานเพราะว่าโทรติดยากอันที่หนึ่งคือว่าได้สื่อสารกับพระอาจารย์ทาง YouTubeเบ้นไปบางวันที่อึกขึ้นมาตามจำนวนพระอาจารย์เจ้าค่ะแล้วก็วันล่าสุดนี่คือพรมวิหารธรรมจิตวิเวกนะเจ้าค่ะพระอาจารย์ก้าวหน้าคือคุณย่าขออนุญาตพูดเหมือนพูดกับหลานว่าซูเปอร์ดับเบิ้ลอภิมหาเจริญเจ้าค่ะสาธุก็เดี๋ยวพระอาจารย์มีประเด็นที่จะเพิ่มเติมในคอมเมนต์ของคุณย่าเดี๋ยวติดตามรับฟังทางวิทยุได้ขออีกนิดเจ้าค่ะพระอาจารย์คือความก้าวหน้าของโยมคุณย่าก็คือว่า1ทานอาหาร1ชาม1โบถ้าตอนเช้าก็ชง1โบใส่ไปหมดเลยค่ะผลไม้แล้วก็จะเป็นอาหารมื้อบ่ายโยมแม่ทาน2มื้อเจ้าค่ะคุณย่า555ทาน1ชามจะว่าจานแมวเหมือนท่านพุทธทาสหรือว่าพระป่าก็ได้เจ้าค่ะล้าง1จานไขมันคือใช้น้ำผัดแล้วก็โอ้พระพุทธเจ้าการฉันการของพระพุทธพระสงฆ์เนี่ยถ้าญาติโยมทำได้คือลดการล้างการจัดการทุกอย่างเจ้าค่ะตอนนี้ทำได้อยู่2เรื่องศีล7ก็ได้พอสมควรคืออาหารมื้อเย็นไม่ได้แน่นอนแล้วก็ไปไหนเจ้าค่ะนอกจากอยู่กับถ้ำแล้วก็ฟังธรรมแล้วก็ถ้าลูกพาไปก็คือวัดเท่านั้นพระพุทธเจ้าค่ะสาธุสาธุเจ้าค่ะแล้วก็มีปิ้งบ้างเป็นบางเช้าเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าทรงสัพพัญญูจริงๆพระอาจารย์นำมาญาติโยมเป็นปลื้มคุณย่านี่ก้าวหน้าคุณย่ารอดเพราะธรรมะรอดเพราะธรรมะจริงๆเจ้าค่ะเคยฟังท่านเจ้าคุณพยอมเมื่อ40ปีที่แล้วที่โรงเรียนบ้านนอกที่ท่านเดินทางไปตอนท่านยังเป็นพระวัยรุ่นท่านบอกว่าธรรมะคือคุณากรธรรมะช่วยให้รอดธรรมะคือธรรมชาติโยมแม่ก็ยังนึกว่าคุณย่านึกว่าเอ๊ะธรรมะรอดอย่างไรอุ๊ยตอนนี้อายุ72รอดจริงๆพระพุทธเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะให้ท่านอื่นบ้างเจ้าค่ะสาธุไม่มีคำสงสัยในพระธรรมเลยเจ้าค่ะขอให้พระอาจารย์บรรลุเป้าประสงค์ทำปริญญาสี่นะเจ้าค่ะสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะยินดียินดีอันนี้คือน้องเดินใจจะไม่พูดกับน้องเลยน้องก้าวหน้ามากเลยจ้าจ๋าค่ะกราบขอบพระคุณคุณย่าค่ะอื่นบ้างเจ้าค่ะขอธรรมสการลาเจ้าค่ะขอบพระคุณค่ะสาธุนี่คือสายจากคุณย่า555จากจังหวัดเชียงใหม่ก็คือคอมเมนต์มาอยู่เรื่อยใน YouTube Channel ของเราเจ้าค่ะ YouTube Channel ก็คือ@ปัญญา814จะเป็น YouTube Channel
ก็น่าแปลกใจที่ประเทศไทยเขาฟังรายการวิทยุทาง YouTube กันพอดแคสต์เนี่ยคือฟังทาง YouTube กันซะส่วนมากสถิติใน Analytics เขาจะบอกไว้แล้วก็ได้พูดถึงการที่อึกขึ้นคำว่าอึกขึ้นเนี่ยคือหมายถึงว่าเกิดอาหาโมเมนต์อาหาโมเมนต์ก็แปลว่าเกิดเอ๊ะขึ้นอย่างเงี้ยเอ๊ะขึ้นในใจเอ๊ะขึ้นในใจว่าอ๋อมันเป็นงี้นะเอ๊ะนิดนึงเสร็จปุ๊บนี่คือจุดที่จะเกิดปัญญาเจ้าค่ะเป็นจุดที่จะเกิดปัญญาตรงรอยต่อรอยต่อรอยต่อเนี่ยเราเห็นปุ๊บมันจะเอ๊ะขึ้นอันนี้อะไรอ๋อใช่อย่างนี้ก็จะเกิดปัญญาขึ้นแล้วก็ความก้าวหน้าหรือความละเอียดลึกซึ้งลงไปเนาะก็คือทุกคนก็ได้แม้แต่พระอาจารย์เองก็ได้อย่างที่ว่าไปเจ้าค่ะโดยช่วงยิ่งถ้าท่านผู้ฟังรายการของเราเนี่ยก็อยากจะพูดถึงสถิติสักนิดหนึ่งว่าในทั้งบรรดา7รายการในรายการที่เราได้รับความนิยมมากคือคนฟังกันมากมากสถิตินี่มันจะฟ้องอยู่ก็คือว่าช่วงของจิตวิเวกทุกวันอังคารเจ้าค่ะเป็นช่วงของการที่เรามาฝึกทำสมาธิกันเจ้าค่ะแล้วก็คือหมายถึงว่าจากการที่พระอาจารย์ก็ได้รับการที่หลวงพ่อเป็นผู้นำหลวงพ่อนี่คือหมายถึงอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกเจ้าค่ะแล้วท่านก็โอเคพาปฏิบัติธรรมให้เราจัดคอร์สปฏิบัติธรรมจะให้คุณอื่นทำเราก็ต้องทำด้วยเจ้าค่ะแล้วถ้าทำเราจะฟังอะไรก็ต้องได้อ่านหนังสืออันนำสิ่งต่างๆเหล่านั้นมาก็ทำให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นนี่ก็เป็นชื่อของพระอาจารย์อยู่แล้วนะอภิปุณณะเนี่ยปุณณะปุณโณเนี่ยหมายถึงว่าเต็มเจ้าค่ะนะเต็มแล้วเต็มอีกละเอียดแล้วละเอียดอีกแล้วไพบูลย์นี่ก็เต็มเปี่ยมมากยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนั่นเองเจ้าค่ะเพราะฉะนั้นคือเหมือนธรรมะเนี่ยลึกซึ้งลงไปไม่อิ่มไม่พอด้วยการเสพธรรมะเพราะฉะนั้นท่านผู้ฟังที่ฟังแล้วแบบจิตใจสบายเนี่ยมันเหมือนกินข้าวแล้วอิ่มแต่ไม่ได้อิ่มแบบอึดอัดกินได้อีกเจ้าค่ะกินมีอะไรเอาแล้วมากินได้อีกไม่อิ่มแบบอึดอัดแต่ไม่รู้จักอิ่มจักพอแต่ไม่ใช่แบบอยากกระหายแบบนั้นนั่นเองเป็นลักษณะของผู้ฟังธรรมะเหมือนอยากแบบมีตัณหาหรืออะไรอย่างนี้นะเจ้าค่ะแต่ว่าอยากที่จะได้ฟังอยู่เรื่อยอิ่มอยู่แต่อยากอีกจะพูดยังไงก็คือไม่รู้จักอิ่มจักพอท่านเชสนวลนี้เจ้าค่ะก็โยมคิดว่าสำหรับท่านผู้ฟังที่ตามรับฟังรายการธรรมรัปรุณจัดโดยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนมาตลอดนั้นเนี่ยคิดว่าคงจะทราบกันดีว่าตัวท่านนั้นเนี่ยมีการพัฒนาด้านจิตใจดีขึ้นอย่างยกตัวอย่างเช่นโยมเตือนใจอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็แบบจะสงบแล้วก็มีความสุขร่มเย็นในใจไม่แบบจี๊ดจ๊าดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะปกติแล้วก็ไม่ใช่คนจี๊ดจ๊าดนะเจ้าค่ะแต่พอมาจัดรายการกับพระอาจารย์ได้ฟังรายการของพระอาจารย์เนี่ยก็ทำให้แบบว่าเป็นคนที่เรียกว่าเหมือนที่พระอาจารย์เคยบอกว่าเรามีความร่มเย็นสงบในใจอ่ะเจ้าค่ะอันนี้เป็นประโยชน์ของการที่นำปฏิบัติจริงๆจริงๆเลยนะเจ้าค่ะที่ว่าเรามาใช้กับตัวของเราเองได้สายต่อไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์มาจากภาคกลางจังหวัดนครปฐมคุณจารุวรรณค่ะเรียนเชิญคุณจารุวรรณเลยค่ะคุณจารุวรรณอยู่ไหมคะจังหวัดนครปฐมค่ะสายอาจจะหลุดนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เดี๋ยวคุณจารุวรรณโทรมาใหม่แล้วกันได้ๆก็จะมีประเด็นที่คุณชัยพูดเมื่อสักครู่อย่างนี้ว่าจิตใจเราสงบขึ้นเนี่ยเจ้าค่ะมันต้องมีเครื่องสอบเจ้าค่ะในบรรดาผู้ฟังทั้งหลายไม่ว่าจะคุณย่าคุณยายคุณทิพวรรณคุณนภัทรหรือว่าพระสงฆ์เองก็ตามหรือพระวาสกรต่างๆเจ้าค่ะก็จะมีเครื่องสอบว่าเราอยู่ในมรรคได้ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าจิตใจเราสงบล่ะก็ถ้าไม่มีอะไรที่จะทำให้เราโกรธเจ้าค่ะโอ้ยตอนที่ไม่มีใครทำให้เราโกรธเราสงบแน่นอนสบายไม่มีปัญหาเจ้าค่ะใช่ป่ะล่ะชิวๆเย็นๆแต่พอมีคนจะมาทำให้เราโกรธเราจะโกรธไหมมันเหมือนเครื่องทดสอบนั่นแหละนั่นแหละมันต้องมีมันต้องมีแต่เพราะฉะนั้นถ้าเจอแล้วจิตใจเรายังสงบเย็นอยู่ได้นั่นแหละจึงจะเรียกว่าเยือกเย็นจริงนั่นแหละจึงจะเรียกว่าสงบจริงแต่เพราะฉะนั้นก็ถ้าโดนทดสอบแล้วก็ยิ้มเข้าไว้ตั้งสติไว้นี่เอาชนะให้ได้เชิญฟังเจ้าค่ะสายคุณจารุวรรณพร้อมแล้วนะคะเชิญคุณจารุวรรณเลยค่ะนมัสการค่ะอาจารย์เชิญฟังก็พอดีว่าฟังก็ว่าเห็นเมื่อกี้ท่านบอกว่าจะมีไปสอบปริญญาเนี่ยไม่ทราบว่าช่วงไปสอบนี้ท่านได้หยุดจัดรายการเปล่าคะ
อ๋อไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดก็คือจัดรายการเป็นปกติแต่บางวันอาจจะนำเพลงเก่ามาเปิดบ้างก็คือรายการเก่าๆที่ดีๆมาเปิดให้ซ้ำบ้างถ้าท่านผู้ฟังแล้วซ้ำรู้สึกว่ามันเอ๊ะเหมือนเคยฟังนะทบทวนดูว่าเรื่องราวนั้นเป็นยังไงจำได้ไหมอย่างนี้นั่นเองค่ะค่ะเราจะนี่ก็แบบว่าตื่นตั้งแต่ 3:00 แล้วก็บริหารร่างกายเพราะว่าก็เรียกว่าหมอนหลังมันคดเพื่อไม่ให้มันกำเริบก็บริหารตั้งแต่ 3:00 แล้วพอ 4:00 ก็จะฟังธรรมะของมหาสมภพอาจารย์สมภพแล้วก็มาฟังของท่านเนี่ยของท่านมหาไพบูลย์เนี่ยก็ฟังแบบว่าแล้วก็ถามหาว่ามหาธนเดชท่านไปไหนก็ฟังอ่ะก็เป็นคนทานมังสวิรัตินะคะเชิญผ่านแล้วก็ฝึกเจริญภาวนาตั้งแต่อายุ40แล้วตอนนี้อายุ80แล้วค่ะโอ้สาธุอายุยืนก็คนโต57 57 56 55 54เป็นไหนคนสุดท้องผู้ชายเป็นนายทหารค่ะก็เป็นนายทหารก็แล้วน้องนั้นก็เป็นอาจารย์หมอแล้วก็มีหลานคุณย่าก็จบแพทย์คนหนึ่งแล้วแล้วปีนี้คนเล็กอ่ะติดแพทย์อีกก็ยื่นพอร์ตแล้วก็ติดแพทย์ก็แล้วคุณป้าก็จะเริ่มอาการค่ะแล้วคุณจรวันมีคำถามหรือว่าเรื่องราวที่จะถามไหมตรงนี้ก็ไม่อยากให้รายการธรรมะหยุดจัดเพราะว่าฝึกเจริญภาวนาเมื่อก่อนเป็นคนใจร้อนค่ะแล้วฝึกเจริญภาวนามาก็รวมแล้วก็41ปีละแต่รู้สึกว่าทุกวันนี้ใครจะพูดอะไรก็ไม่โกรธอ่ะเฉยๆไม่ได้กดข่มไม่ได้อะไรทั้งนั้นก็มองแล้วก็รู้สึกว่าแต่ว่ารู้แต่ว่าทุกวันนี้คือสังคมแบบศีลธรรมเหมือนกับศีลธรรมเราอ่ะถ้ามีรายการธรรมะเยอะๆก็จะดีว่าเหมือนศีลธรรมเราจะเสื่อมลงทุกวันนะเพราะว่ามันมองถ้าเราคือไม่ค่อยชอบเปิดโทรทัศน์ดูเลยเพราะว่ามันมีแต่เรื่องคือเด็กรุ่นหลังนี่มันไม่มีธรรมะดราม่าเออนะยินดีที่ติดตามรับฟังคุณจารวันค่ะค่ะสาธุค่ะสาธุค่ะค่ะประเด็นที่น่าสนใจของสายคุณจารวันอายุ80แล้วนะจากจังหวัดนครปฐมน่าชื่นใจมากเลยลูกนี่ก็จะเกษียณกันแล้วหลานนี่ก็เข้ามหาวิทยาลัยแล้วเดี๋ยวบางคนที่มีในครอบครัวที่เป็นอย่างนี้นะคุณเดชัยพระพุทธเจ้าบอกไว้ว่าครอบครัวที่มีคนสูงอายุอยู่เจ็ดสิบแปดสิบขึ้นไปแล้วมีพ่อแม่ปู่ย่าตายายอยู่เนี่ยแล้วเรามีลูกมีหลานเนี่ยชื่อว่าในเรือนนั้นเนี่ยมีอาหุนในยะบุคคลนั่นหมายความว่าบุคคลที่ควรเคารพบูชากราบไหว้บุคคลที่ควรที่จะแบบว่านอบน้อมอัญชลีมีคนแบบนี้อยู่ในเรือนถือว่าเป็นสิริมงคลถือว่าเป็นสิริมงคลเป็นสิริมงคลเพราะว่ามีการกราบไหว้มีการเคารพนอบน้อมกันตามฐานะสูงต่ำแล้วก็จะเป็นมงคลกับเรือนเพราะฉะนั้นจิตใจของผู้ที่แก่เฒ่าแล้วคือถ้าเปรียบเทียบนะคุณใจระหว่างเช่นปู่ย่าตายายเงี้ยแล้วก็ด่าหลานแล้วก็ด่าลูกจิกกัดนั่นนี่โอ้ไม่มีความสุขแน่นอนเจ้าค่ะในเรือนนะลูกหลานก็จะแบบหนีห่างเลยบางทีไม่คุยกันเป็น10-20ปีปล่อยให้ปู่ย่าตายายอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเจ้าค่ะมันก็ไม่เป็นมงคลไงแต่ถ้าพออยู่ร่วมกันเสร็จปุ๊บหลานเป็นยังไงมีเมตตาแผ่เมตตาให้เหมือนพระอาจารย์จำได้อาม่าของพระอาจารย์เนี่ยนะเจ้าค่ะท่านก็จะเราเข้าไปหาเนี่ยเราจะรู้สึกสบายใจท่านก็จะลูบหัวลูบหลังเราบ้างคุยนั่นนี่ก็จะรู้สึกสบายใจแต่เช่นเดียวกันว่าเวลาเราอายุมากขึ้นเราให้มีเมตตาเรามีการเจริญเมตตามีการเจริญอุเบกขาเราจะทำให้ไม่ใช่แค่ตัวเรานะที่จะได้ประโยชน์แต่ยังรวมถึงลูกด้วยลูกๆของลูกด้วยยังรวมถึงเพื่อนบ้านอะไรต่างๆด้วยเพราะฉะนั้นก็เป็นตัวอย่างที่ดีคุณใจของบุคคลที่นำธรรมะมาปฏิบัติมาใช้10ปี20ปีผ่านไปกรณีของคุณจารวันเนี่ย40ปีเจ้าค่ะใช่ไหมแล้วก็พอเรามีจิตใจดีแล้วเนี่ย
สิ่งอื่นๆรอบๆมันก็จะค่อยไปในแนวทางที่ดีขึ้นเช่นลูกหลานเรียนจบมีการศึกษาดีได้งานทำภาษาอันเป็นที่น่าพอใจก็จะค่อยตามมาเจ้าค่ะเหมือนกับเจริญรุ่งเรืองกันทั้งลูกหลานเลยทั้งครอบครัวนะเจ้าค่ะซึ่งถือว่าเป็นบุญอย่างยิ่งเลยของทางคุณจารุวรรณจากจังหวัดนครปฐมซึ่งอันนี้เนี่ยต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่น่าชื่นใจทั้งกับทางลูกหลานแล้วก็ครอบครัวด้วยนะเจ้าค่ะก็อยากจะให้เปรียบเทียบกันกับเมื่อสักครู่ที่พูดถึงเราพูดถึงเรื่องบททดสอบเจ้าค่ะซึ่งข้อสอบมันจะมาทุกรูปแบบข้อสอบอาจจะมาให้เราสุขคุณจะเพลินไหมเจ้าค่ะข้อสอบอาจจะมาให้เราทุกคุณจะเครียดไหมนั่นแหละมันจะมาทุกรูปแบบคำด่าก็ไม่ต่างกับคำชมนั่นเองเจ้าค่ะสายถัดไปเลยนะเจ้าค่ะพระอาจารย์เวลาเร่งเข้ามาเต็มทีแล้วคุณจะคุณสุจิตราจากจังหวัดชัยภูมินะคะเรียนเชิญเลยค่ะคุณสุจิตราคะสวัสดีคุณเตือนใจและทีมงานนะคะสวัสดีแล้วก็กราบนมัสการพระอาจารย์ไพบูลย์นะพี่ปุณโญค่ะเยี่ยมบานสาธุค่ะได้ติดตามรับฟังมาได้3ปีตั้งแต่เกษียณแล้วค่ะก็ชื่นชอบทุกวันเลยค่ะพอดีจะเข้าสนทนาธรรมที่วันพรุ่งนี้ค่ะพอดีกลัวคนเยอะเลยโทรมาก่อนนะคะอ๋อวันนี้ก็จะเดินทางมาวันนี้ด้วยวันนี้ค่ะวันนี้ด้วยค่ะมาไหมคะมาไหมคะมาค่ะจะเดินทางไป7โมงค่ะดีดีดีค่ะเดินทางมาไอ้มารอที่กรุงเทพแต่เมื่อวันศุกร์แล้วค่ะอ๋อตอนนี้อยู่ที่กรุงเทพแล้วคุณสุจิตราน่าชื่นใจมากค่ะทีนี้ก็มีสมุนไพรฝางแดงมาฝากพระอาจารย์ค่ะและทีมงานดีดีดีฝางแดงมาต้มกินถ้าต้มกินนะคะเป็นออกแดงๆทีนี้ก็มีปัญหาชีวิตเหมือนกันก็คิดว่าจะให้เวลาเยียวยามันเองค่ะแล้วก็เกี่ยวกับความขัดแย้งในครอบครัวนะคะบุตรบิดาบุตรอย่างนี้ค่ะไม่พูดกันนะคะค่ะทีนี้ก็สมัยวัยรุ่นนู่นนะคะลูกกำลังวัยรุ่นกำลังสติแตกนะคะก็เลยจะได้ปรึกษาเรียนถามปรึกษาพระอาจารย์นะคะได้เดี๋ยวพระอาจารย์จะตอบในรายการให้นั่นคือสุจิตราจากจังหวัดชัยภูมิสาธุแล้วก็อยากให้พระอาจารย์จัดไปเรื่อยๆนะคะเพราะคือเป็นคนที่โชคดีแล้วที่มาฟังรายการพระอาจารย์นะคะเพราะเพื่อนแนะนำค่ะเพื่อนที่อยู่พี่ไม้โคราชนะคะแนะนำให้ฟังรายการนี้ก็เลยฟังมาตลอดนะคะติดตามฟังมาทุกวันชอบวันจันทร์กับวันศุกร์โดยเฉพาะวันจันทร์กับวันศุกร์ค่ะแล้วก็มีจิตวิเวกบ้างค่ะสาธุแล้วก็ทำให้จิตใจนุ่มเหมือนที่พระอาจารย์บอกเพราะว่าแฟนเป็นคนที่ขี้โมโหแล้วก็จะดิฉันก็จะพยายามควบคุมอารมณ์แล้วก็อดทนไว้แบบที่พระอาจารย์สอนค่ะได้แล้วก็ยินดีค่ะแล้วก็จะเคยเข้าร่วมโครงการท้าให้นั่งสมาธินะคะท้าให้ทำนั่งค่ะท้าให้ทำนะคะอบนั่งประมาณ30นาทีได้7วันค่ะค่ะแล้วทีนี้ก็จะไปขอให้พระอาจารย์มีกำลังใจนะคะแล้วก็สอบผ่านนะคะสาธุยินดียินดีเดี๋ยวพระอาจารย์จะตอบให้ในรายการนะคุณศิษย์ตราขอให้วางสายก่อนกราบนมัสการค่ะสาธุชัยพรคุณสุจิตรานี่ก็คงจะเป็นสายสุดท้ายของเราในวันนี้เจ้าค่ะในประเด็นที่คุณสุจิตราพูดถึงก็คือว่าพระอาจารย์ก็คงจะยังจัดไปเรื่อยๆอยู่เขาไม่ให้เลิกง่ายๆคุณดีใจ จะขอเขาเลิกช่วงที่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังไม่ได้ก็เลยแบบพยายามปรับเปลี่ยนนั่นนี่แล้วก็มีทีมงานนะพระอาจารย์ทำคนเดียวไม่ไหวแน่นอนแล้วก็มีคุณทรงพลคุณเตือนใจที่อยู่หน้าไมค์คือถ้าให้พูด7วันเลยก็คงจะเบื่อก่อน แล้วก็มีคู่สนทนาก็เลยจัดทำมาได้แล้วก็มีทีมงานด้านหลังไมค์โดยว่าจะทีมงานของสวทเองลูกศิษย์ของพระอาจารย์ที่ช่วยตัดต่อช่วยจัดทำนั่นนี่คือพอเรามีกระบวนการการทำงานปุ๊บบางทีมันมีการกระทบกันโดยไม่ว่าจะเรื่องใดๆก็ตามมันก็จะเป็นข้อทดสอบ
แล้วก็ทดสอบแล้วก็ไอ้กระบวนการการทดสอบเหล่านี้ก็ทำให้เรามีความเข้มแข็งขึ้นแล้วก็อันนี้ก็ธรรมดามาถึงประเด็นที่คุณสุจิราพูดถึงว่าพ่อลูกหรือว่าคนในครอบครัวบางทีก็มีเรื่องกระทบกันเนี่ยอันนี้มันแน่นอนเพราะมันเป็นเงื่อนไขการดำเนินชีวิตเนาะพอเรามีเงื่อนไขการดำเนินชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องอะไรแล้วเนี่ยมีการกระทบกันแล้วบางทีมันเราใช้เครื่องมือของมารเครื่องมือมารก็คือด่ากันว่ากันหรือลงมือลงไม้กันพอใช้เครื่องมือมารปุ๊บเราก็จะกลายเป็นพวกเดียวกับมารทันทีพอเป็นพวกเดียวกับมารปุ๊บมารไม่ได้จะประสงค์ดีกับเราก็จะตัดล้างผลาญความดีทำให้ก็เป็นครอบครัวแตกแยกบ้างผูกเวรกันบ้างอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นวิธีที่ดีสุดคือวางเครื่องมือมารแล้วก็ใช้เครื่องมือของพระพุทธเจ้าเครื่องมือของพระพุทธเจ้าก็คือเมตตากันเครื่องมือของพระพุทธเจ้าก็คืออุเบกขาให้กันให้อภัยกันจะเป็นทางเดียวเราจะเอาชนะความไม่ดีไม่ใช่ด้วยความไม่ดีจะเอาชนะความไม่ดีได้ด้วยความดีเท่านั้นก็ต้องเหมือนเอาน้ำเสียจะไปไล่น้ำเสียหรอไม่ได้ต้องเอาน้ำดีเท่านั้นถึงจะไล่น้ำเสียได้แล้วก็วันนี้ที่เราจะพบกันที่หอประชุมกองทัพเรือก็จะเป็นเวลา 9:00 น.โดยจะเปิดให้ท่านผู้ฟังลงทะเบียนมาได้ตั้งแต่ 8:00 น.ซึ่งพระอาจารย์ก็จะไปหลังจากจัดรายการนี้พระอาจารย์ก็จะไปเลยไปสแตนบายที่นั่นเลยเตรียมการต่างๆอาจารย์ก็มีอีกสายหนึ่งมีอีกสายหนึ่งขอแถมจากจังหวัดอุตรดิตถ์นะเจ้าค่ะคุณปรีชาค่ะเชิญคุณปรีชาเลยค่ะขอเรียนถามพระอาจารย์ว่าทำยังไงถึงจะบรรลุธรรมขั้นสูงขึ้นไปได้ครับตอนนี้ได้บ้างแล้วครับได้ได้เดี๋ยวพระอาจารย์ตอบให้คุณปรีชาครับอุตรดิตถ์ขอบคุณครับครับสาธุดีมากเลยคุณใจที่ยังมีคนที่คิดว่าชาตินี้ฉันจะบรรลุธรรมเจ้าค่ะซึ่งคนที่จะตั้งเป้าหมายแบบนี้มันไม่ใช่เขาจะคิดได้ง่ายๆนะคือเขาที่จะมีปัญญาเห็นข้อนี้เพราะบางคนก็จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะมีเงินล้านฉันจะทำนั่นทำนี่แต่การที่จะตั้งเป้าหมายว่าฉันจะบรรลุธรรมเนี่ยโอ้มันไม่ใช่เรื่องธรรมดาเจ้าค่ะทีนี้ที่คือถ้าเราคิดได้อย่างนี้คือไอ้เรื่องยากนี่มันผ่านมาแล้วที่เหลือมันไม่ยากแล้วไอ้ที่ยากนี่คือคุณคิดได้อย่างนี้ก่อนเข้าใจไหมคือคนที่เขาคิดไม่ได้เริ่มนึกได้ตรงนี้แล้วตรงนี้แหละโอ้โหเลยมาถึงจุดนี้ได้นี่ยากมากเจ้าค่ะแต่พอมาถึงจุดนี้ได้แล้วไม่ยากแล้วคราวนี้แต่เพราะอะไรเพราะเส้นทางมันมีอยู่แล้วเจ้าค่ะถ้าเราจะพูดถึงว่าในสมัยที่มันไม่มีคำสอนของพระพุทธเจ้าและฉันอยากจะบรรลุธรรมเนี่ยโอ้แค่คิดก็คิดไม่ได้แล้วเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้เจ้าค่ะคือคิดได้อยู่แต่ทำไม่ได้แน่นอนเจ้าค่ะแต่สมัยนี้ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่เจ้าค่ะเพราะฉะนั้นหลักการโดยกว้างๆคือศีลสมาธิปัญญาแต่ถ้าเจาะจงลงมาก็คืออริยมรรคมีองค์8เจ้าค่ะนะก็ถ้าจะพูดคือทางกายวาจาใจนะแล้วก็ฟังรายการธรรมารับรุนอยู่เป็นประจำเนี่ยโดยเฉพาะยิ่งช่วงวันอังคารเนี่ยว่าอาจารย์จะพูดเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเจ้าค่ะนะแล้วก็ถ้าคุณปริชาจากจังหวัดอุตรดิตถ์หรือท่านผู้ฟังท่านอื่นที่มีเป้าหมายว่าในชาตินี้จะบรรลุธรรมเนี่ยทางมีอยู่แน่นอนให้มั่นใจช่องทางยังมีอยู่และการปฏิบัติยังมีอยู่จะสามารถทำให้เราบรรลุถึงเป้าหมายได้แน่นอนเจ้าค่ะก็ให้มีความมั่นใจข้อนี้เดินตามทางความเพียรเราจะเกิดปัญญาให้เกิดการบรรลุธรรมนั่นเองเจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะอย่างตัวโยมเองหรือว่าลูกศิษย์ของพระอาจารย์ทุกคนนะเจ้าค่ะที่ผ่านการปฏิบัติโดยพระอาจารย์ได้อบรมสั่งสอนมารวมทั้งพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สาธิตโตภาโสเนี่ยทุกคนก็ตั้งจิตว่าก่อนที่จะจากโลกนี้ไปเนี่ยยังไงขอให้ได้เป็นโสดาปัตติผลเจ้าค่ะโสดาบันเนี่ยแหละอยากจะแบบมากเลยคือจุดมุ่งหมายสำคัญของเราเวลาจะหมดลงแล้วเจ้าค่ะพระอาจารย์อยากขออนุญาตเรียนย้ำท่านผู้ฟังว่าหลังจากจบรายการแล้วเนี่ยตัวพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและเตือนใจสินทวนิกพร้อมคุณทรงพลชูเวศหลังจากจัดรายการตอน 7:00 นแล้วเนี่ยก็จะเดินทางตามไปที่หอประชุมกองทัพเรือชั้น3นะคะห้องชมชลทีเพื่อที่จะพบปะแล้วก็ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์นอกจากนั้นก็ยังจะมีการเสวนาย่อยๆมีการเสียงดวงธรรมมีอะไรต่างๆมากมายน่าสนใจทีเดียว คิดว่าท่านผู้ฟังทางบ้านคงจะได้กรุณาที่จะตามไปฟังกันพระอาจารย์มีเพิ่มเติมเจ้าคะภารกิจของเราในช่วงสายวันนี้ที่หอประชุมกองทัพเรือก็คือว่าฟังธรรมแล้วรับของขวัญ
เสี่ยงดวงธรรมกำจัดความกังวลใจเจ้าค่ะแล้วค้นหาสมบัติในจิตเพื่อทำปีนี้ให้ดีที่สุดด้วยหลักธรรม4ประการเจ้าค่ะเชิญฟังแล้วค่อยพบกันเจ้าค่ะเวลาในรายการหมดลงแล้วจริงๆนะคะท่านผู้ฟังค่ะก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านที่ได้กรุณาโทรศัพท์ตรงเข้ารายการในเช้าวันนี้แล้วก็พบกันที่หอประชุมกองทัพเรือสำหรับทีมงานเบื้องหลังที่ได้ช่วยเราจัดรายการวันนี้นอกจากคุณทรงพลชูเวศประสานงานแล้วเนี่ยก็ยังมีอีกหลายท่านทั้ง Facebook Live นะเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องเอ่ยนามนิดนึงก็คือจะมีคุณอุเทนพรมพันใจควบคุมเสียงเทคนิคFacebook Live จะเป็นคุณคุณากรซิมพิทักษ์และประสานงานรับโทรศัพท์ให้เราโดยคุณทรงพลชูเวศค่ะกราบลากันด้วยเวลาเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและ